ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เรียนคอมพิวเตอร์กับทิชเชอร์อุทิตนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเว็บบล็อกนะครับ crewtit.wordpress.com นะครับสำหรับเว็บบล็อกของ crewtit.wordpress.com นั้นนะครับตั้งชื่อเว็บบล็อกนะครับเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ว่าเรียนคอมพิวเตอร์กับทิชเชอร์อุทิตนะครับวิธีการเข้าก็ใช้โปรแกรม Internet Explorer, Firefox หรือว่า Google Chrome หรือว่าเบราว์เซอร์ตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ username เข้าไปนะครับเป็น crewtit.wordpress.com นะครับตามที่อยู่ URL นี้นะครับหลังจากเราพิมพ์เข้าไปที่ address bar แล้วครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตาของเว็บบล็อกนะครับเรียนคอมพิวเตอร์กับ Teacher Uthit นะครับมาดูในส่วนแรกกันก่อนครับแบนเนอร์ด้านบนนะครับในส่วนของแบนเนอร์ด้านบนนั้นก็จะเป็นการแนะนำนะครับชื่อของสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นะครับซึ่งเว็บบล็อกครูอุทิตก็ตั้งชื่อสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ว่าเรียนคอมพิวเตอร์กับทีเชอร์อุทิตนะครับในเนื้อหาของเว็บบล็อกนั้นก็จะเป็นลักษณะของการแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทความต่างๆนะครับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งในเว็บบล็อกตัวนี้เนี่ยนะครับผมใช้เป็นสื่อกลางในการไว้ใช้สอนนักเรียนนะครับก็จะมีเรื่องราวที่เป็นลักษณะของวิชาที่ผมสอนนะครับก็จะมีอยู่2วิชาด้วยกันก็คือการออกแบบและผลิตภาพเคลื่อนไหวนะครับซึ่งโปรแกรมที่ใช้ก็คือโปรแกรม Adobe Flash Professional นะครับแล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาการออกแบบและผลิตสื่อวิดิทัศน์นะครับหรือว่าวิชาการผลิตสื่อวิดิทัศน์นั่นเองนะครับซึ่งที่สอนอยู่หลักๆก็คือการใช้โปรแกรม Corel Video Studio นะครับสำหรับในส่วนต่อถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูบาร์นะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบเมนูในส่วนของการเข้าถึงในส่วนของหน้าโฮมบล็อกนะครับก็คือหน้าแรกของตัวบล็อกนะครับส่วนที่2ก็คือใบงานที่เป็นเมนูใบงานของนักเรียนนะครับซึ่งใบงานไหนที่หมดอายุแล้วก็จะถูกเก็บลิงก์ไปนะครับใบงานไหนที่จะใช้ก็จะแสดงขึ้นมาให้นักเรียนได้ใช้นะครับส่วนที่2ครับก็คือส่วนของการแสดงผลงานนักเรียนนะครับในแต่ละปีการศึกษาในแต่ละเทอมนั้นก็นักเรียนจะมีชิ้นงานนะครับซึ่งเป็นชิ้นงานสำเร็จที่นำมาส่งนะครับในแต่ละวิชาก็จะนำชิ้นงานหรือว่าผลงานของนักเรียนมาเผยแพร่นะครับเพื่อเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับรุ่นน้องแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับตัวนักเรียนเองที่มีผลงานได้มานำเสนอนะครับในส่วนหนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาโชว์ที่เมนูตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้เข้าไปในแต่ละเมนูย่อยต่อไปนะครับอีกอันนึงก็คือในส่วนของเกี่ยวกับตัวผู้จะทำบล็อกก็คือผมนั่นเองครับก็คือครูทิชเชอร์นินป่าก็จะมีในส่วนของการแสดงผลงานและรางวัลที่ได้รับนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแรงจูงใจนะครับให้กับผู้ที่อยากจะคิดจัดทำเทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นะครับซึ่งจากสื่อตัวนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่งนอกจากจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นเทคนิควิธีการสอนแบบนี้ยังทำให้เราเนี่ยได้มีการพัฒนาตนเองนะครับจนได้รับรางวัลต่างๆนะครับซึ่งผมก็ได้นำรางวัลต่างๆนั้นมาไว้ในส่วนของเมนูผลงานและรางวัลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแรงจูงใจแล้วก็แรงชักจูงนะครับให้กับผู้สนใจที่คิดจะค้นหาเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆนะครับให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะต้องหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆนะครับเข้ามาสอนเขานะครับซึ่งเทคนิคพวกนี้จะทำให้กระบวนการเรียนการสอนของเราเนี่ยน่าติดตามแล้วก็เป็นที่น่าสนใจสำหรับเด็กแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ย เรียนอย่างมีความสุขซึ่งจะนำไปสู่ความสนใจเรียนแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งตัวผู้สอนพัฒนาผู้เรียนแล้วยังมีผลไปถึงสถานศึกษารวมถึงผู้บริหารด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการแสดงผลงานตรงนี้นะครับก็เพ
เพื่อที่จะได้เป็นแรงจูงใจให้กับหลายๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกนะครับอีกอันนึงครับก็คือเกี่ยวกับผู้จัดทำบล็อกนะครับก็คือตัวผมเองเป็นเมนูเกี่ยวกับการอธิบายประวัติคร่าวๆนะครับในเรื่องของการบอกเกี่ยวกับตำแหน่งนะครับแล้วก็สังกัดหน่วยงานต่างๆซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนถัดไปครับก็คือในเรื่องของการติดต่อลักษณะของสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เรียนคอมพิวเตอร์กับทิเชอร์อุทิศเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ก็น่าจะได้นะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยการเรียนการสอนในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีลักษณะของการเรียนบนสื่อออนไลน์ก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของสื่อเรียนออนไลน์ที่ผ่านมานั้นยังไม่มีการติดต่อสื่อสารด้วยระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วนะครับมันแพร่กระจายไปจนถึงแท็บเล็ตนะครับไปจนถึงโมบายต่างๆครับซึ่งเมื่อมีโมบายเนี่ยมันก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาทำให้ผู้ใช้โมบายเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์แท็บเล็ตเนี่ยมีความหลากหลายในการใช้สื่อมากขึ้นนะครับผมก็เลยมีการคิดระบบตรงนี้ขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ใช้สื่อแต่ละคนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตัวนี้ได้นะครับซึ่งวิธีการตรงนั้นก็คือเราก็ไปสร้างสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับขึ้นมาซึ่งก็จะมีหลายตัวเลยทำให้ท่านที่ใช้สื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้สื่อโซเชียลแบบไหนซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมไปสมัครไว้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมหรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่นักเรียนให้ความสนใจนะครับก็เป็นช่องทางที่เอาไว้น้อยในการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะเป็น Facebook Twitter YouTube Flickr หรือว่า SlideShare นะครับซึ่งในส่วนของการติดต่อเนี่ยนะครับนอกจากเราจะคลิกมาที่เมนูติดต่อแล้วนะครับในส่วนด้านบนของเว็บบล็อกนะครับก็จะมีไอคอนนะครับไอคอนสวยงามน่ารักทีเดียวครับผมก็จะเขียนว่าร่วมแบ่งปันกับครูทิเตอร์ที่นี่นะครับก็จะมีไอคอนที่เอาไว้ให้ในการติดต่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับTwitter Flickr แล้วก็ YouTube นะครับส่วนของ Facebook ก็จะเป็นลักษณะของหน้าแฟนเพจนะครับหน้าแฟนเพจเป็นหน้าแฟนเพจที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาไว้เผยแพร่แล้วก็แบ่งปันนะครับแชร์ให้กับสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กบนโลกออนไลน์นะครับรวมถึงการเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนด้วยนะครับดังนั้นถ้ามีผู้สนใจนะครับในหน้าแฟนเพจเนี่ยก็คลิกถูกใจแล้วก็จะทำให้ได้รับข่าวสารเวลาที่ผมผลิตสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาขึ้นที่ตัวหน้าแฟนเพจนี้นะครับต่อไปอันที่2ก็คือ YouTube นะครับ YouTube ก็จะเป็นช่องนะครับที่ผมสร้างขึ้นเป็น channel ที่ผมสร้างขึ้นเพื่อที่จะเอาไว้เผยแพร่สื่อหรือว่านวัตกรรมการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชานะครับหรือว่าสื่อการเรียนการสอนในการใช้โปรแกรมทั่วไปนะครับรวมถึงสื่อที่เอาไว้ใช้ในการแสดงผลงานนักเรียนแล้วก็ผลงานที่ผมได้มีส่วนในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าผลิตชิ้นงานขึ้นมานะครับก็จะมีผลงานนักเรียนเอาไว้แสดงแล้วก็มีในส่วนของการสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆในโปรแกรมต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีหลักๆก็จะมี Adobe Flash นะครับมี Corel Video Studio นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดเป็นแบบ playlist นะครับก็คือวิดีโอที่อยู่ในส่วนในหมวดเดียวกันนะครับก็จัดมาเป็น playlist เพื่อที่จะเป็นสื่อการเรียนที่ต่อเนื่องกันไปแล้วก็มีการเก็บสถิตินะครับว่ารายการอะไรที่ได้รับความนิยมนะครับก็จะได้ผลิตสื่อนั้นมาป้อนบ่อยๆนะครับแล้วก็ด้านบนสุดครับก็จะเป็นรายการอัปโหลดล่าสุดก็คือวิดีโอที่มีการผลิตสื่อออกมาล่าสุดนะครับก็จะมาโชว์ที่รายการแรกฉะนั้นถ้าท่าน
ต้องการที่จะ Subscribe หรือว่าติดตามช่องChannel นะครับของครูอุทิศก็พิมพ์มาที่ www.youtube.com นะครับ /user/ครูอุทิศนะครับหรือสื่อกลางนะครับอยู่ที่เว็บบอร์ดเรียนคอมพิวเตอร์กับติเชอร์อุทิศก็มาคลิกที่ไอคอนด้านบนนี้ได้เลยนะครับส่วนต่อไปครับคือส่วน Twitter นี้ในกรณีที่บางท่านนะครับได้ติดต่อสื่อสารผ่าน Twitter นะครับเราก็เว็บบอร์ดครูอุทิศก็ได้สมัคร Twitter ไว้นะครับอีกอันนึงครับก็คือ Flickr นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของจะเป็นในแนวของเว็บบอร์ดเหมือนกันแล้วก็มีการฝากรูปภาพฝากไฟล์รูปภาพต่างๆนะครับไฟล์เอกสารต่างๆนะรวมถึงสไลด์แชร์นะครับอีกหลายอันเลยนะครับซึ่งเว็บบอร์ดเรียนคอมพิวเตอร์กับ Teacher Outreach นี้ก็จะเป็นสื่อกลางในการที่จะเชื่อมโยงถึงโซเชียลมีเดียอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับต่อไปเมนูสุดท้ายครับก็คือเมนูสมุดเยี่ยมนะเมนูสมุดเยี่ยมอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่ให้ผู้ใช้นะครับหรือผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกเนี่ยนะครับได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าแนะนำติชมนะครับแล้วก็รวมถึงการให้กำลังใจผู้ผลิตเว็บบล็อกนะครับอันนี้คือในส่วนของเมนูบาร์ด้านบนนะครับคราวนี้ลักษณะของเว็บบล็อกเรียนคอมพิวเตอร์กับ Teacher Outreachนั้นหน้าของเว็บบล็อกเนี่ยจะมีลักษณะของการแสดงข้อความหรือบทความล่าสุดเรื่องล่าสุดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นหน้าที่มีการฟิกตายตัวนะครับแต่ในเนื้อหาของเว็บไซต์เนี่ยจะแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันก็คือแบบแรกก็คือเป็นความรู้ทั่วไปนะครับที่ผมได้เขียนบทความขึ้นเพื่อที่จะเอาไว้ให้เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องต่างๆทั่วไปหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโปรแกรมอื่นๆนะครับหรือว่าเทคนิคพิเศษต่างๆทางด้าน ICT นะครับทางด้านเทคโนโลยีก็ถ้าเรื่องใดกำลังได้รับความนิยมกำลังได้รับความสนใจแต่ว่าบางท่านอาจจะประสบปัญหาหรือกำลังหาแนวทางในการใช้งานในช่วงนั้นนะครับก็อาจจะมีการเขียนบทความหรือว่าเขียนเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะของการเว็บบล็อกที่โชว์บทความล่าสุดนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งก็จะมีการอัปโหลดหรือว่าเขียนเรื่องนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะครับที่เว็บบล็อกตัวนี้นะครับอาจจะเป็นทั้งแบบรูปแบบของมัลติมีเดียเป็นไฟล์วิดีโอนะครับหรือว่าเป็นบทความนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการสื่อการสอนที่เป็นรูปภาพนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับส่วนที่3ก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมโยงไปยังหมวดความรู้ต่างๆนะครับที่นักเรียนสนใจหรือว่าผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกในสนใจนะครับเพื่อที่จะต่อยอดความรู้นะครับให้เพิ่มมากขึ้นจากตัวเว็บบล็อกที่ได้ให้ความรู้เบื้องต้นหรือว่านักเรียนบางคนอยากจะต้องการเทคนิคที่สูงกว่านี้หรือว่าที่มีเทคนิคจากหลายๆท่านนะครับทำเทคนิคเดียวกันแต่ว่ารูปแบบวิธีทำจากหลายๆคนหลายๆรูปแบบศึกษาหลายๆเรื่องหลายๆคนนะครับก็จะมีการโพสต์หน้าเรื่องหรือว่าบทความเนี่ยในลักษณะของการจัดเรื่องล่าสุดไว้นะครับด้านบนสุดครับในส่วนของการจัดหมวดหมู่ต่างๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนไซด์บาร์ด้านซ้ายไซด์บาร์ด้านขวาแล้วก็เซนเตอร์ซึ่งตัวเซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเอาไว้แสดงบทความนะครับของเว็บบล็อกทางด้านซ้ายครับก็จะเป็นส่วนแรกครับก็คือส่วนของผู้ดูแลระบบตรงนี้นะครับก็เป็นการแนะนำเจ้าของบล็อกนะครับด้วยข้อความสั้นๆนะครับบอกถึงชื่อนามสกุลตำแหน่งนะครับแล้วก็สังกัดหน่วยงานที่อาศัยอยู่ที่ทำงานอยู่นะครับซึ่งตัวรูปภาพเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกเพื่อเชื่อมโยงไปที่ Facebook นะครับเพื่อรับข่าวสารแล้วก็เชื่อมโยงคอนเนคถึงกันนะครับในส่วนถัดมาครับก็จะเป็นหน้าแฟนเพจเรียนคอมพิวเตอร์กับ Teacher Outreachนะครับก็เอาไว้ติดตามข่าวสารนะครับบทความล่าสุดในหน้าแฟนเพจนะครับส่วนถัดมาครับก็จะเป็นส่วนของ Twitter ครับ
นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่ผู้ที่ใช้ Twitter อยู่ต้องการจะติดตามผ่านทาง Twitter นะครับก็ follow มานะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะของทวิตเตอร์นะครับต่อไปครับเป็นการแสดงบทความล่าสุดนะครับหรือเรื่องล่าสุดนะครับในจำนวน5บทความนะครับที่มีการเขียนล่าสุดนะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกบ่อยๆดูว่าตอนนี้บทความไหนที่เราอ่านไปแล้วบทความไหนที่เรายังไม่ได้อ่านนะครับและอีกส่วนหนึ่งครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากตรงนี้ก็คือส่วนของการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในเว็บบล็อกทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นส่วนๆนะครับซึ่งในการจัดหมวดหมู่เนื้อหานั้นก็จะแบ่งเป็นตามแต่ละประเภทของความรู้ที่ได้จัดไว้ครับอย่างเช่นกรณีที่ผมสอนวิชาการออกแบบและผลิตภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับผมก็จะเอาส่วนของใบความรู้หรือว่าแนวข้อสอบหรือว่าคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการผลิตภาพเคลื่อนไหวมาไว้ที่นี่ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับก็จะมีการเก็บหมวดหมู่นะครับแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ชัดเจนแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะของการใช้โปรแกรมนะครับก็จะแยกเป็นหมวดหมู่อย่างเช่นโปรแกรมที่อยู่ในส่วนของประเภทแอนิเมชันนะครับหรือซึ่งตอนนี้ได้เขียนบทความไปหนึ่งโปรแกรมก็คือโปรแกรม Flash หรือในกรณีที่เป็น CMS นะครับก็ตอนนี้เขียนบทความในส่วนของ WordPress ไว้ในอนาคตถ้ามี CMS ของตัวอื่นในส่วนของ CMS ก็จะมีเมนูย่อยเพิ่มขึ้นไปนะครับในการใช้หมวดหมู่นั้นนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าส่วนที่เราสนใจอยากจะดูเพิ่มเติมนั้นคือเรื่องอะไรอย่างเช่นกรณีนี้ครับเราต้องการดูเรื่องของการออกแบบโปรแกรมการผลิตชิ้นงานจากโปรแกรม Flash นะครับแล้วก็มาที่หมวดหมู่แล้วก็มาเลือกในส่วนของแอนิเมชันแล้วก็เลือก Flash นะครับพอคลิกเข้าไปครับบทความต่างๆที่เป็นของหมวดหมู่ Flash เนี่ยก็จะขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วโปรแกรม Flash นั้นผมจะทำเป็นสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียที่มีทั้งภาพและเสียงอธิบายในการสร้างชิ้นงานก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยศึกษาหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นสามารถปฏิบัติตามได้เลยนะครับในส่วนของหมวดหมู่ก็จะแยกนะครับเป็นแต่ละประเภทออกมาแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าหมวดหมู่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีมากนะครับซึ่งผมได้มีการสั่งในหน้าเว็บบอกว่าให้แสดงจำนวน10บทความต่อ1หน้าฉะนั้นสมมุติว่าผมสร้างสื่อการสอนในเรื่องของแฟลชเนี่ยไว้20หน้ามันก็จะแสดงหน้าจากหน้าสุดท้ายสุดมาก่อนนะครับมันก็จะเป็นประมาณ10บทความฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะดูบทความก่อนหน้านี้ครับในส่วนของแฟลชก็ให้เรานะครับเลื่อนสกอร์บาร์มาด้านล่างแล้วมาดูที่คำว่า order post นะครับ order post นะครับก็คลิกเข้าไปก็จะกลับย้อนกลับไปที่บทความก่อนหน้านี้นะครับในกรณีนี้ผมทำไว้20คลิปนะครับมันก็จะแสดงบทความไว้2หน้านะครับก็จะย้อนกลับมาถึงบทเรียนแรกๆนะครับถ้าเราต้องการดูบทความที่บทความถัดไปหรือว่าบทความที่ใหม่กว่าหน้านี้นะครับเราก็คลิกคำว่าnewer นะครับ newer post นะครับสลับกันไปกันมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของหมวดหมู่ที่จัดไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์นี้นะครับในเว็บบล็อกเรียนคอมพิวเตอร์กับ Teacher อุทิศนะครับต่อไปครับในส่วนของการแสดงนะครับข้อมูลต่างๆที่เป็นสถิติเกี่ยวกับเว็บบล็อกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโพสต์แสดงความคิดเห็นนะครับบทความที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่มีการเขียนบทความก็แยกบทหมู่เป็นรายเดือนไว้นะครับแล้วก็แท็กคลาวครับคือคำค้นหาที่ถูกค้นหามากที่สุดในเว็บบล็อกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหมวดหมู่ครับแยกเป็นชัดเจนอันนี้เป็นการตกแต่งบอกทางด้านถัดมาครับต่อไปก็จะมีคลังข้อสอบโอเน็ตนะครับแล้วก็มี
เพื่อนบ้านที่ทําเว็บบอร์ดแล้ว follow กันอยู่นะครับแล้วก็มีการแลกลิงก์กันนะครับในส่วนของเว็บบล็อกนะครับต่อไปครับเป็นปฏิทินครับก็เอาไว้เช็คนะครับวันที่ของแต่ละเว็บบล็อกนะครับอย่างเช่นกรณีวันที่13มีขีดเส้นใต้อย่างนี้แสดงว่าวันนั้นมีการสร้างนะครับสร้างบทความขึ้นในวันนั้นนะครับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็คลิกที่วันที่ที่ท่านอยากจะอ่านบทความนั้นก็ได้นะครับต่อไปครับเป็นโพลครับเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้เว็บบล็อกนี้นะครับก็ถ้าท่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ขอความกรุณานะครับได้โหวตให้กับเว็บบล็อกนี้นะครับจะได้เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการนำข้อมูลต่างๆนั้นไปปรับปรุงเว็บบล็อกให้ดีขึ้นต่อไปนะครับต่อไปครับเป็นสถิติบล็อกนะครับสถิติบล็อกก็จะมีการนำแฟกเคาน์เตอร์นะครับจากเว็บไซต์แฟกเคาน์เตอร์เข้ามาใช้ด้วยตัวแรกนี้จะเป็นสถิติการเข้านะครับส่วนตัวแฟกเคาน์เตอร์นี้จะเป็นสถิติการเข้าจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งตัวนี้ก็มีจำนวนหลายๆประเทศนะครับที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในเว็บบล็อกนี้ครับในส่วนถัดไปครับก็จะเป็นสถิติคำค้นนะครับซึ่งเป็นการแสดงคำค้นที่ถูกค้นหรือว่าถูกเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเยอะที่สุดนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดคำค้นไหนที่มีการคลิกเข้าไปนะครับเพื่อศึกษาเรียนรู้นะครับก็จะเป็นคำค้นที่มีลักษณะตัวใหญ่กว่าเขาอย่างเช่นคำว่า Corel Video Studio นะครับคำว่า Adobe คำว่า Block คำว่า Effect คำว่า Flash อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปมาดูทางส่วนของขวามือครับทางส่วนขวามือครับก็จะเป็นลักษณะตัวแรกครับเป็น Translation ครับก็เอาไว้แปลภาษาเว็บบล็อกให้เป็นภาษาของผู้เข้ามาเยี่ยมชมอย่างเช่นเป็นคนเป็นชาวประเทศจีนเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถที่จะแปลหน้าของเว็บบล็อกนี้ให้เป็นภาษาจีนได้นะครับอีกอันนึงครับต่อมาก็เป็นการเซิร์ชหาข้อมูลในเว็บบล็อกนะครับก็เป็นช่องค้นหาเอาไว้เซิร์ชหาข้อมูลในเว็บบล็อกนี้นะครับเมนูถัดมาก็จะเป็นเมนูเข้าระบบครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะดูข้อมูลแล้วก็มีการโพสต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับหรือว่าให้กำลังใจก็จะต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็เข้าระบบนะครับเพื่อที่จะได้สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในเว็บบล็อกหรือว่าในบทความนั้นๆได้นะครับต่อไปครับ QR code ในกรณีที่บางท่านเนี่ยมีอุปกรณ์ในการที่จะอ่าน QR code นะครับเพื่อที่จะสะดวกในการเข้าเว็บบล็อกนะครับก็สามารถที่จะมายิง QR code ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าเว็บบล็อกได้เลยต่อไปก็จะเป็นลิงก์ครับลิงก์ซึ่งก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ครับก็อันแรกก็จะเป็นลิงก์เกี่ยวกับหน่วยงานทางการศึกษานะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะอันนี้เป็นลิงก์ของผอ.อเนกผอ.สทล.นะครับแล้วก็โครงการ SBDU ครับครูทูบชาแนลนะครับกระจิบข่าวดูเว็บดีนะครับแล้วก็เป็นเว็บ The Best นะครับก็เป็นลักษณะของลิงก์ทางหน่วยงานทางการศึกษาถัดมาก็จะเป็นลิงก์ของหนังสือราชการจากสพท.ครับก็จะเป็นข่าวนะครับที่เป็นทางหนังสือราชการบ้างเป็นข่าวแจ้งจากทางราชการจากสพท.บ้างนะครับก็ผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานทางราชการที่เป็นระบบทางการศึกษาต่างๆก็สามารถที่จะรับข่าวสารหรืออัปเดตข่าวสารตรงนี้ได้ตลอดเวลาถัดมาครับก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของสพท.ซึ่งก็คล้ายๆกับข่าวสพท.ข้างบนแต่ว่าอันนี้จะเป็นข่าวที่ประชาสัมพันธ์งานต่างๆนะครับของเครือข่ายการศึกษานะครับของประเทศไทยถัดมาครับก็เป็นเว็บ RSS นะครับจากเว็บ kubannok.com ก็เป็นข่าวทางด้านการศึกษาครับซึ่งเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่มีผู้คนให้การเยี่ยมชมเป็นอย่างสูงเลยนะครับมีสถิติการเยี่ยมชมต่อวันเยอะมากก็มีการทำ IIS ขึ้นมานะครับผมก็ได้เอา IIS นั้นมาไว้ในเว็บบล็อกสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารจากเว็บ kubannok.com ได้ที่เว็บบล็อกนี้ได้เช่นกันนะครับต่อไปครับก็เป็นข่าวทั่วไปครับซึ่งได้ดึงฟีดข่าวมาจากครอบครัวข่าวนะครับของช่อง3
ของคุณสรยุทธครับก็จะเป็นข่าวทั่วไปนะครับที่บางท่านอาจจะไม่สามารถรับชมติดตามนะครับก็พอเข้ามาที่เว็บบล็อกโอทิศนะครับก็สามารถที่จะมาติดตามข่าวสารได้และที่ขาดไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเว็บบล็อกนี้ครับบอกว่าเป็นเว็บบล็อกเรียนคอมพิวเตอร์กับทิเชอร์อุทิศฉะนั้นก็จะต้องมีทิปเทคนิคต่างๆนะครับนั่นก็คือความรู้ทางด้านข่าวไอทีนะครับก็จะมีจากแบร์ไตไฮเทคนะครับเอามาแบ่งปันให้ทุกท่านได้อัปเดตนะครับความรู้ทางด้าน ICT หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆก็จะมี2อย่างครับจากแบร์ไตไฮเทคแล้วก็จากแอริฟนะครับล่าสุดครับอันนี้เดี๋ยวตอนนี้สำคัญมากครับก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาสำหรับเว็บบล็อกเนื้อหาในเว็บบล็อกของเรียนคอมพิวเตอร์กับทิเชอร์อุทิศนั้นก็เป็นเว็บบล็อกที่เป็นการอนุญาตใช้สัญญาแบบ Creative Commons คือให้แสดงที่มานะครับไม่ได้ทำเพื่อการค้าเพราะนั้นผู้ที่นำบทความหรือว่าเนื้อหาของเว็บบล็อกของครูอุทิศนะครับไปเผยแพร่ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ลิขสิทธิ์แบบ Creative Commons ก็ขอให้แสดงที่มาหรือว่าให้เครดิตนะครับซึ่งทุกอย่างที่ทำก็เป็นวิทยาทานในการที่จะให้ความรู้กับผู้เยี่ยมชมนะครับหลังจากที่เรารู้องค์ประกอบส่วนประกอบของเว็บบล็อกไปแล้วคราวนี้เรามาดูในส่วนของการเข้าไปศึกษาในแต่ละตัวของเว็บบล็อกครับมาดูในส่วนของข้อบทความแต่ละบทความนะครับในส่วนของบทความในส่วนแรกเนี่ยเวลาที่ผมเขียนบทความขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะของการแสดงข้อความย่อเบื้องต้นไว้นะครับเพื่อที่จะให้ไปติดตามอ่านในหน้าของเขาแบบยาวๆเลยเนื่องจากว่าจะได้แสดงบทความในหน้าแรกเนี่ยหลายๆบทความหน่อยนะครับและลักษณะของบทความก็จะมีลักษณะของการแสดงชื่อของบทความนะครับซึ่งชื่อนี้ก็จะเป็นลิงก์เราสามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าไปที่บทความนั้นได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงครับแสดงวันที่ที่มีการเขียนเว็บเขียนบล็อกหรือว่าเขียนบทความนั้นนะครับซึ่งในเว็บบล็อกเนี้ยผมเป็นผู้ดูแลระบบอยู่คนเดียวนะครับก็จะบอกด้วยว่าคนที่เขียนบทความนี้คือใครนะครับส่วนต่อมาครับเมื่อเราดูบทความแล้วเนี่ยแล้วเราถูกใจบทความนี้เราก็คลิกนะครับคลิกให้คะแนนบทความนี้ครับเราก็คลิกไปที่ตัวเดานะครับว่าเรารู้สึกว่าบทความนี้มันเป็นยังไงนะครับมีทั้งแต่พอใจน้อยสุดไปจนถึงพอใจมากสุดนะครับมีดาว5ดวงสมมุติถ้าท่านถูกใจบทความนี้มากที่สุดก็คลิกเลยครับ Excellent คลิกปุ๊บนะครับก็จะเป็นการโหวตบทความนี้ก็จะทำให้ได้รับทราบว่าบทความนี้มันมีประโยชน์นะมีเป็นที่สนใจของผู้คนและเป็นประโยชน์นะครับผู้ที่ทำบทความขึ้นมาก็จะได้ทำบทความประเภทอย่างนี้เยอะๆนะครับส่วนต่อมาครับก็คือส่วนของการแสดงเนื้อหาของบทความซึ่งจะแสดงเนื้อหาโดยย่อก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นการนำเข้าสู่บทความนะครับหลังจากนั้นก็สามารถไปดูบทความแบบเต็มได้นะครับก็คืออ่านต่อนะครับ read the rest of this entry ก็คือเข้าไปอ่านบทความนี้นะครับไปอ่านบทความแบบเต็มๆคือเราจะคลิกที่คำว่า read ก็ได้หรือคลิกที่ตัวลิงก์ที่ข้อความที่บทความเลยก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาครับจะบอกเกี่ยวกับว่าอยู่ในหมวดหมู่ของหมวดหมู่ไหนบทความนี้อยู่ในส่วนของหมวดหมู่ไหนซึ่งจะอยู่ที่ดังด้านซ้ายมืออย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนแรกนะครับบทความนี้นะครับอย่างเช่นกรณีบทความนี้ครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในส่วนของหมวดหมู่การออกแบบและผลิตสื่อวิดิทัศน์นะครับแล้วก็ในส่วนของการให้ความคิดเห็นครับนะครับการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับตรงอยู่ทางด้านขวามือเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปในบทความนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปในบทความเอาสักบทความนึงแล้วกันนะครับสมมติก็คลิกไปที่บทความนี้ผมคลิกที่ชื่อบทความเลยนะครับจะคลิกที่ list the rest ก็ได้นะครับพอคลิกเข้าไปครับก็จะเข้าไปที่หน้าบทความนะครับดูส่วนบนของหัวบทความก่อนนะครับจะด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่ามีลิงก์นะครับด้านซ้ายมือกับด้านขวามือนั่นก็คือบทความที่อยู่ก่อนหน้า
บทความที่ชื่อว่ารูปแบบของไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็ด้านขวามือนี้ก็จะเป็นบทความถัดไปนะครับซึ่งทำให้เราลิงก์อ่านบทความได้ครบนะครับทุกบทความเพราะว่ามีลิงก์ถอยหลังแล้วก็ลิงก์เดินหน้าลิงก์เดินหน้าขึ้นไปนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะบทความเต็มรูปแบบเต็มหน้านะครับก็เมื่อได้ศึกษาบทความเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะบทความให้เราได้อ่านนะครับเมื่อเราอ่านบทความเรียบร้อยแล้วทางด้านล่างครับก็จะมีลักษณะของโซเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าเราใช้แอปพลิเคชันหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์หรือมีสื่อโซเชียลมีเดียตัวไหนอยู่เราต้องการที่จะแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆให้กับผู้ที่ติดตามเราอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์ได้ทุกโซเชียลมีเดียเลยไม่ว่าจะเป็น Twitter นะครับเป็น Facebook นะครับแล้วก็เป็น Google Plus นะครับก็ให้คะแนนรวมถึงการแชร์นะครับไปที่ตัว Twitter ของเราได้เพื่อที่จะแชร์ให้กับผู้อื่นต่อไปนะครับแบบนี้รวมถึง Facebook ครับคลิกถูกใจแล้วก็สามารถที่จะแชร์ก็ได้นะครับในส่วนข้างล่างครับก็จะเป็นลักษณะของบทความนะครับที่สุ่มแสดงขึ้นมานะครับสุ่มแสดงขึ้นมาให้เราเป็นบทความที่มีคำค้นใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันต่อไปครับข้างล่างสุดครับก็จะเป็นในส่วนของแสดงโปรไฟล์นะครับของผู้เขียนบล็อกแล้วก็บอกวันที่นะครับที่มีการเขียนบล็อกนะครับหรือว่าเขียนบทความนะครับและส่วนล่างสุดครับส่วนของการแสดงความคิดเห็นนะครับท่านจะแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยนะครับท่านจะต้องมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ระบบต้องการนะครับก็คือต้องมีอีเมลนะครับแล้วก็ชื่อที่เป็นชื่อนามแฝงของท่านก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีเว็บไซต์ก็ใส่แต่ที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีอีเมลนะครับในการที่จะตอบก็สามารถที่จะโพสต์ข้อความนะครับแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้นะครับในส่วนของนักเรียนเนี่ยผมก็ให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการบอกชื่อเสียงเรียงนามไว้นะครับจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนของความขยันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการแสดงความคิดเห็นนะครับตอนนี้ในส่วนของการให้ความคิดเห็นเนี่ยเราสามารถที่จะนะครับผ่านทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆได้นะครับก็คือการคลิกไปที่เว็บบล็อก WordPress นะครับในรูปแบบของไฟล์วิดีโอหรือว่าในรูปแบบของตัว Twitter Facebook Google Plus ได้อย่างเช่นกรณีนี้ผมคลิกไปที่ Facebook อย่างนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้แอปพลิเคชันของ Facebook ในการที่จะแสดงความคิดเห็นโดยที่เราไม่ต้องล็อกอินด้วยระบบอีเมลก็ได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการแสดงความคิดเห็นครับกลับไปที่หน้าแรกก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือกลับมาที่เมนูกลับมาที่ส่วนหน้าแรกของเว็บบล็อกนะครับซึ่งก็จะทำให้เรากลับมาสู่หน้าแรกแล้วก็เห็นนะครับหมวดหมู่แล้วก็บทความต่างๆหลังจากที่เราได้เข้าไปศึกษาข้อมูลในบทความนั้นๆแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูในส่วนของบทความที่เป็นลักษณะของไฟล์วิดีโอกันบ้างครับเรามาดูในส่วนของบทความที่เชื่อมโยงนะครับไฟล์วิดีโอด้วย YouTube นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับกรณีนี้เราคลิกเข้ามาอ่านในบทความนะครับที่เป็นลักษณะของไฟล์วิดีโอเราสามารถที่จะคลิกดูนะครับวิดีโอเนี่ยที่บทความนี้ได้เลยนะครับที่ตัวเว็บบล็อกนี้ได้เลยนะเพื่อที่จะศึกษาหาข้อมูลแต่ถ้าเราต้องการที่จะแสดงคลิปวิดีโอให้มีลักษณะที่มีจอกว้างมากขึ้นเราก็ขยายนะครับเราก็ขยายจอแบบนี้ได้ครับให้เต็มหน้าจอแบบนี้เพื่อที่จะดูวิดีโอแบบเต็มพื้นที่อย่างนี้นะครับเต็มหน้าจอแบบนี้
อีกกรณีหนึ่งครับถ้าเราต้องการที่จะเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ YouTube นะครับในส่วนของวิดีโอก็จะมีลิงก์ของเว็บไซต์อยู่ไปดูไม่อาจจะไม่เราสามารถที่จะไปดูบนเว็บไซต์ YouTube ได้เลยนะครับสมมุติเราคลิกไปเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงนะครับไปถึงวิดีโอตัวอื่นนะครับที่มีลักษณะของคลิปวิดีโอคล้ายๆกันที่มีเป็นเรื่องใกล้ๆเคียงกันอันนี้กรณีที่เอาไปดูบนเว็บไซต์ YouTube นะครับในส่วนของบทความที่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเรียนบทเรียนด้วยคลิปมัลติมีเดียที่มีทั้งภาพและเสียงสามารถปฏิบัติตามได้เลยแล้วก็ในส่วนของการแชร์นะครับการให้คะแนนความถูกใจนะครับก็คล้ายๆกับเว็บบล็อกทั่วๆไปนะครับคล้ายๆกับบทความอื่นๆทั่วไปนะครับกดกลับไปที่หน้าแรกนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนั้นบางครั้งนะครับเราถ้าเราเคยเข้ามาแล้วแล้วคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยมันมีแค่คลิปวิดีโอตัวเดียวนะครับในบทความนั้นมันมีคลิปวิดีโอตัวเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคลิกเข้าไปที่บทความนั้นก็ได้ครับสามารถที่จะคลิกเพลย์เล่นที่ตัวหน้าเว็บบล็อกหน้าแรกได้เลยนะครับหรือเราจะคลิกลิงก์ก็คลิกลิงก์จากหน้าแรกได้เลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนของการเข้าใช้งานตัวเว็บบล็อกนะครับตัวเว็บบล็อกของเรียนคอมพิวเตอร์กับ Teacher อุทิศนะครับซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นะครับที่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ต่างๆนะครับโดยวัตถุประสงค์ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนนะครับจนมีความรู้สึกว่าบทเรียนนี้ไม่จำเป็นจะต้องนะครับเผยแพร่ให้กับนักเรียนอย่างเดียวเราสามารถที่จะเผยแพร่นะครับความรู้ต่างๆในเว็บบล็อกของเราเนี่ยให้กับผู้คนบนโลกไซเบอร์ได้นะครับซึ่งก็หวังว่าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เรียนคอมพิวเตอร์กับ Teacher อุทิศนะครับคงจะเป็นประโยชน์กับท่านพอสมควรก็ขอจบการแนะนำการใช้เว็บบล็อกเรียนคอมพิวเตอร์กับ Teacher อุทิศเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ